คำถามอะไรคือเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮออิลลอฮ์คำตอบเงื่อนไขของลาอิลาฮออิลลอล h มีเจ็ดประการดังต่อไปนี้เงื่อนไขที่หนึ่งมีความรู้ในเนื้อหาของคำว่าลาอิลาฮออิลลอฮ์ซึ่งตรงข้ามกับความไม่รู้ต่อความหมายของมันอัลลอฮ์ต่อัลาได้ตรัสไว้ความว่าดังนั้นพึงรู้เถิดว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพอื่นจากอัลลอฮ์ และจากรายงานของท่านอุสมานรยลอฮุอันฮูกล่า,าวว่าท่านรอซูนซลฮอะัยฮิวะซัลล,ลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ตายไปโดยที่เขาทราบดีว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์เงื่อนไขที่สองคือมีความมั่นใจอย่างแน่วแน่มั่นคงโดยผู้ที่กล่าวคํานี้จะต้องมีความมั่นใจในข้อบ่งชี้ของคํานี้ด้วยความมั่นใจอย่างเด็ดเดี่ยว เพราะความศรัทธานั้นไม่เพียงพอนอกจากจะต้องมีความรู้ที่มั่นใจไม่ใช่ความรู้อย่างการคาดเดาอัลลอฮฺตาอาลาทรงตรัสความว่าแท้จริงศรัทธาชนนั้นคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์แล้วพวกเขาไม่สงสัยเครือบแคลงใจแต่พวกเขาได้เสียสละต่อสู้ดิ้นรนด้วยทรัพย์สมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาไปในหนทางของอัลลอฮฺชนเหล่านี้แหละ คือบรรดาผู้สักด์จริงดังนั้นมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีความสักด์จริงในการศรัทธาของพวกเขาต่ออัลลอ์และรอซูลของพระองค์โดยพวกเขาไม่มีความสงสัยคลางใจใดๆและจากรายงานของอบีรรรุรฮุเรย์รอฮฺรดอฮอกล่าววา่าท่านรอซูนสลอฮออกล่าววา่กา,ววาการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์และแท้จริงฉันนี้เป็นรอซูลของอัลลอฮ ไม่มีบ่าวคนใดที่พบกับอัลลอฮ์ด้วยถ้อยคําทั้งสองนี้โดยที่ไม่มีความสงสัยในทั้งสองประโยคนอกจากเขาจะได้เข้าสวรรค์เงื่อนไขที่สม,มีการยอมรับตามความหมายของประโยคนี้ด้วยจิตใจและคําพูดและอัลลอฮ์แต่ลาได้ทรงเล่าเรื่องราวให้กับพวกเราถึงเรื่องราวต่างๆของกลุ่มชนที่ผ่านมาจากการช่วยเหลือของพระองค์แก่ผู้ที่ยอมรับมัน และจากการลงโทษของพระองค์ต่อผู้ที่ปฏิเสธมันและไม่ยอมรับมันเงื่อนไขที่สมีความโนบน้อมยอมตามข้อบ่งชี้โดยไม่มีความเคลือบแคลงใดๆอัลลอฮฺตาอาลาทรงตรัสความว่าและผู้ใดยอมโนบน้อมใบหน้าของเขาอย่างอัลลอฮ์โดยที่เขาเป็นผู้กระทำความดีแน่นอนเขาได้ยึดห่วงอันมั่นคงของเขาไว้แล้ว หมายถึงด้วยถ้อยคําว่าละอิลลฮะอิลลัลลอฮและความหมายของคําว่าการนอบน้อมใบหน้าของเขาหมายถึงเขาได้นอบน้อมยอมตามและเขาคือผู้ที่กระทําความดีและให้เอกภาพต่ออัลลอ์และส่วนผู้ที่ไม่ยอมนอบน้อมใบหน้าของเขาต่ออัลลอ์และไม่เป็นผู้กระทําความดีนั้นแท้จริงเขาไม่ได้ยึดห่วงอันมั่นคงเอาไว้เงื่อนไขที่ห้า มีความสัต์จริงในการกล่าวประโยคนี้ตรงข้ามกับความเท็จคือการที่เขากล่าวมันด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์มีความสัมพันธ์กันระหว่างหัวใจกับคำพูดดังที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ความว่ามนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาและพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกระนั้นหรือและโดยแน่นอนเราได้ทดสอบบรรดาคนก่อนหน้าพวกเขาแล้วดังนั้น อัลลอฮ์จะสรงจำแนกให้รู้ถึงบรรดาผู้สัต์จริงและทรงจำแนกให้รู้ถึงบรรดาผู้กล่าวเท็จและจากรายงานของท่านมุอัซบินเจบันกล่าวว่าแท้จริงท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมกล่าวว่าไม่มีใครสักคนเดียวที่กล่าวปฏิญาณว่าลาอิลาฮอลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ด้วยความจริงจากหัวใจของเขานอกจากอัลลอฮ์ได้ทรงห้ามไฟนรก จากเขาแล้วเงื่อนไขที่6ความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์โดยการทําให้การงานนั้นบริสุทธิ์จากความโสโครกของการตั้งภาขี่อัลลอฮ์ตาอัลาได้ตรัสไว้ความว่าพึงรู้เถิดว่าการอิบาดะโดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นของอัลลอฮ์องเดียวและจากรายงานของอบีหฮุรร์ราดียลลอฮอัฮุอันฮูว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าคนที่มีความสุขที่สุด กับการได้รับความช่วยเหลือของฉันในวันเกวียมะนั่นคือคนที่กล่าวว่าละอิละฮ์อินละลอจากหัวใจและจิตใจที่บริสุทธิ์ของเขาเงื่อนไขที่7มีความรักในความหมายและข้อบ่งชี้ของประโยคนี้ทั้งหมดตลอดจนมีความรักและชอบบรรดาคนที่กล่าวประโยคนี้ดำรงตนตามประโยคนี้พร้อมแสดงความแค้นเคืองต่อสิ่งที่สวนทางกับประโยคนี้ อัลลอฮฺแอาลาได้ตรัสไว้ความว่าและมีบางคนที่ยึดถือพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์โดยที่รักพวกเขาเหล่านั้นเช่นเดียวกับรักอัลลอฮ์ส่วนบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะรักแต่อัลลอฮ์อย่างมากที่สุดและจากท่านอานัสรัลลฺฮฺอันฮูกล่าวว่าท่านรอซูสลสัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวาาว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่ศรัทธาอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งฉัน เป็นที่รักของเขามากกว่าบิดาของเขามารดาของเขาและมากกว่ามนุษย์ทั้งมวล